ไม่ต้องบอกนะว่าเป็นอะไรตัวนี้เต็มเต็มแต่มีทั้งหมด4ลูกนะคะนี่แค่1ลูกเองตัวใหญ่ๆเหลืองๆหอมๆเลยค่ะปิดท้ายด้วยเปิดทุเรียนให้เด็กกินสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็กลับมาพบกับสาวใต้ทำเองกินโชว์พาเที่ยวกับแอนแล้วก็พี่ดุลค่ะครับผมตัวเองวันนี้เราไม่ต้องบอกนะว่าเป็นอะไรมากินทุเรียนค่ะครับผมเป็นทุเรียนที่สวนจากที่บ้านนะคะแม่ส่งมาให้ครับผมลุยเลยโชว์กันโชว์กันโชว์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 นี่น่าทานไหมคะโอเคกินก็หอมลุยเลยค่ะไม่รอช้าเลยกรอบนอกนุ่มในหวานมันฟินอันนี้เป็นทุเรียนตัดนะค่ะทุเรียนตัดเขาจะแบบเป็นทุเรียนตัดกรอบนอกนุ่มในอร่อยฟินมากเลยอ่ะปีนี้เรากินทุเรียนไปกี่ลูกแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยอันเนี้ยล็อตแรกอ๋อปีนี้ใช่ใช่ล็อตแรกของปีนี้อร่อยเหมือนเดิมยาวไปค่ะเสียวหวานชอมหวานมันหอมอร่อยนี่นี่ค่ะชนปาร์ตี้ทุเรียนรู้สึกเราจะปาร์ตี้ทุเรียนนี่บ่อยมากนะปาร์ตี้เพิ่มน้ำหนักค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาค่ะทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆปิดท้ายด้วยเปิดทุเรียนให้ตัวเองกินให้ตัวเองนะเปิดจะกินเนื้อให้ฟินทุเรียนเขาแก่จัดนะคะมันก็เลยจะหวานมันค่ะแล้วก็เป็นทุเรียนตัดด้วยยาวไปยาวไปไปอร่อยมากมากตัวนี้เต็มเต็มเต็มปากกินทีไรก็ฟินเนาะแต่เราไม่ได้กินทุเรียนมาหลายเดือนแล้วนะตัวเองครับเนาะหลายเดือนละเราไม่ได้กลับบ้านเนี่ยใช่ทำตัวโตเลยอีกสักหนึ่งเม็ดอีกสักหนึ่งเม็ดโอ้นี่ค่ะเหลืองเหลืองหอมๆเลยอิ่มไหมวะอิ่มละโอเคนั่งก็ดูแองกินไปนะมากินนี่ฮะลุยนี่โอ้โหอร่อยวันนี้ก็วิ่งสักประมาณสัก3กิโลเม็ดหนึ่งน่าจะหลายแคลอรี่นะแต่การมันเป็นผลไม้น่าจะมีประโยชน์อยู่แหละ
ก็กินแต่พอดีเนาะเราไม่ได้กินบ่อยนานๆที่กินค่ะกินได้ค่ะกินแล้วก็ไปออกกำลังกายค่ะโห อร่อยขนาดนี้ใครจะไปอดใจไหวเนาะแน่นอนโอเคค่ะท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับเราสองคนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็เข้ามากดไลค์คอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับโอเคค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้นี่Hehehehe